มีอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์ทั้งเป็นจากตายและหายโรคคืออะไรโปรดติดตาม CGN Thai ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life at CGN Thai กับผมอาจารย์บรรพตเมฆสถาพรกุลวันนี้เราก็จะมาเฝ้าเดี่ยวจากพระธรรมมาระโกบทที่5ข้อ21ถึง43ด้วยกันนะครับในหัวข้ออัศจรรย์2เหตุการณ์เป็นขึ้นจากตายและหายโรคมาระโกบทที่5ข้อ21ถึง43เมื่อพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้วมหาชนมาเฝ้าพระองค์ขณะที่พระองค์ยังประทับที่ริมฝั่งทะเลและมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อไยรัสมาที่นั่นเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์ว่าลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยหนักขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์บนเธอเพื่อเธอจะหายโรคและมีชีวิตอยู่พระองค์จึงเสด็จไปกับเขามหาชนตามไปและเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีแล้วเธอทนทุกข์ลำบากมากกับหมอหลายคนและสูญสิ้นทรัพย์ที่เธอมีแต่โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทากลับยิ่งกำเริบหนักขึ้นเมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังพระองค์และแตะต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่าถ้าฉันได้แตะต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรคทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและหญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วพระเยซูเองก็ทรงรู้สึกทันทีว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์จึงเหลียวหลังมาหาฝูงชนตรัสว่าใครแตะต้องเสื้อของเราพวกสาวกทูลว่าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นอยู่แล้วว่าฝูงชนกำลังเบียดเสียดพระองค์แล้วพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครแตะต้องเราพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบๆเพื่อจะดูว่าใครเป็นคนที่ทำหญิงผู้นั้นก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองจึงมากราบลงทูลพระองค์ตามความเป็นจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสกับหญิงผู้นั้นว่าลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดขณะที่พระองค์ยังตรัสไม่ทันขาดคำก็มีบางคนมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายแล้วยังจะรบกวนอาจารย์อีกทำไมแต่พระเยซูไม่สนพระทัยสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นพระองค์ตรัสกับนายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นพระองค์ไม่ประทานอนุญาตให้ใครไปด้วยเว้นแต่เปโตรยากอบและยอนน้องชายของยากอบเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงบ้านของนายธรรมศาลาแล้วก็เห็นคนกำลังวุ่นวายร้องไห้คร่ำครวญอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามพวกเขาว่าพวกท่านร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กคนนั้นยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับอยู่เท่านั้นพวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์หลังจากพระองค์ไล่คนเหล่านั้นออกไปแล้วจึงพาบิดามารดาและพวกสาวกที่ตามพระองค์มานั้นเข้าไปในที่ที่เด็กอยู่พระองค์ทรงจับมือของเด็กหญิงผู้นั้นตรัสว่าทาลิทาคูมแปลว่าเด็กหญิงเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดเด็กหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินทันทีเพราะว่าเด็กคนนั้นอายุ12ปีแล้วพวกเขาก็ประหลาดใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้พระองค์ทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าให้คนอื่นล่วงรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดแล้วทรงบอกให้พวกเขานำอาหารมาให้เด็กคนนั้นรับประทานในขณะที่พระเยซูประทับอยู่ที่ชายฝั่งทะเลก็ปรากฏว่ามีนายธรรมศาลาที่ชื่อไยรัสมาหาพระองค์แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับที่นายธรรมศาลาที่มีหน้าที่ในการที่จะดูแลธรรมศาลาของคนยิวที่เข้ามานมัสการพระเจ้าในวันสะพานโตเนี่ยได้มาหาพระเยซูเพราะว่าเขามีเรื่องเดือดร้อนไยรัสคนนี้เนี่ยเขากำลังต้องการอ้อนวอนขอร้องให้พระเยซูไปช่วยลูกสาวของเขาที่กำลังป่วยหนักและใกล้จะตายแล้วเขามาอ้อนวอนทูลขอด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าพระเยซูไปช่วยวางมือรักษาลูกสาวเขาก็จะไม่ตายนะครับในสุดพระเยซูก็ไปกับไยรัสที่เป็นนายธรรมศาลาก็มีคนมากมายมาเบียดเสียดพระเยซูคริสต์นะครับคนห้อมล้อมติดตามต้องการเห็นการสัจจันต้องการได้รับการช่วยเหลือก็เบียดเสียดพ
ระองค์ในท่ามกลางคนมากมายที่เบียดเสียดพระองค์นั้นก็มีหญิงคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคโลหิตตกเนี่ยมาถึง12ปีแล้วทุกข์ทรมานมากรักษาหมอคนไหนก็ไม่สามารถรักษาหายแต่ที่หายไปก็คือเงินทองทั้งหมดที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไปแต่โรคก็แทนที่จะหายก็กลับกำเริบขึ้นหญิงคนนี้ก็คิดในใจว่าถ้าเพียงแต่เราได้แตะต้องชายฉลองของพระเยซูคริสต์เราจะหายโรคนี่คือความคิดของหญิงคนนี้และทันทีที่หญิงคนนี้ได้แตะต้องชายฉลองของพระเยซูคริสต์ปรากฏว่าโลหิตที่ตกก็หยุดตกทันทีในเวลานั้นเองพระเยซูก็รู้ทันทีว่ามีฤทธิ์เดชของพระองค์ไหลซ่านออกจากพระองค์ไปพระองค์จึงถามสาวกว่าใครแตะต้องเราแน่นอนสาวกก็งงกันใหญ่นะครับก็บอกว่าพระเยซูคนมากมายเบียดเสียดพระองค์จะรู้ได้ไงว่าใครแตะต้องพระองค์ก็ปรากฏว่าหญิงที่แตะต้องชายฉลองพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ออกมาปรากฏตัวแล้วก็เล่าเรื่องว่าเป็นฉันเองที่ได้แตะต้องพระเยซูตรัสกับหญิงคนนี้ว่าลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคเพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและสิ้นโรคเถิดความเชื่อของหญิงคนนี้แล้วก็ลงมือกระทําแตะต้องชายฉลองพระองค์เขาได้รับการรักษาจากโรคที่ทุกข์ทรมานมาถึง12ปีในเวลานั้นเองก็มีคนมาแจ้งไยรัสว่าลูกสาวของท่านตายแล้วอย่าไปรบกวนพระเยซูเลยแต่พระเยซูก็ตรัสว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเถิดเท่านั้นในเวลานั้นเองพระเยซูก็อนุญาตให้สาวกวงในนะครับเปโตรยากอบและยอห์นเท่านั้นที่ติดตามพระองค์ไปแล้วพระองค์ก็ทรงพูดกับทั้งพ่อแม่ว่าเด็กคนนี้ยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับอยู่ชาวบ้านที่ได้ยินก็รู้สึกโอ้โหมันเป็นไปได้ไงก็หัวเราะพระเยซูนะครับว่าเด็กคนนี้ตายแล้วไม่มีทางเป็นขึ้นมาได้นะครับแต่พระเยซูบอกว่าเด็กคนนี้ยังไม่ตายแต่นอนหลับอยู่พระเยซูก็จับมือเด็กคนนี้แล้วก็พูดว่าทาลิทาคูมิซึ่งแปลว่าเด็กหญิงเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดนี่คือคำตรัสของพระเยซูเขาบอกว่าเด็กหญิงลูกสาวของไยรัสเนี่ยอายุ12ปีเนี่ยก็ลุกขึ้นทันทีพระเยซูก็ห้ามบอกว่าอย่าไปบอกใครแต่ให้นำอาหารมาให้เด็กรับประทานเราจะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์ตอนนี้มี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์2อย่างอย่างแรกก็คือหญิงที่ป่วยเป็นโรคโลหิตตก12ปีคิดว่าเพียงแต่ต้องชายฉลองพระองค์ของพระเยซูก็จะหายโรคแล้วเขาหายโรคลูกสาวของไยรัสที่อายุ12ปีป่วยจนตายหลายคนบอกว่าไม่มีหวังแล้วตายแล้วแต่พระเยซูบอกว่าหญิงนี้แค่นอนหลับไปและพระองค์ก็เรียกหญิงคนนี้ให้เป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนี่คืออัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำผ่านชีวิตของผู้หญิง2คนนี้ในเหตุการณ์ตอนนี้มีบทเรียนให้กับเราเรียนรู้อยู่6ประการด้วยกันนะครับประการแรกคนสิ้นหวังมาหาพระเยซูพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคนสิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นไยรัสที่ลูกสาวกำลังจะตายหรือหญิงที่ป่วยโลหิตตกที่เขาสิ้นหวังแล้วไม่มีใครช่วยเขาได้แต่พระเยซูไม่ปฏิเสธคนที่สิ้นหวังที่มาหาพระองค์สองท่ามกลางคนมากมายแต่กลับเป็นหญิงคนเดียวที่เชื่อในฤทธิ์เดชอำนาจของพระเยซูในท่ามกลางคนมากมายที่เบียดเสียดพระองค์มีคนคนเดียวที่คิดว่าเพียงแต่ต้องชายฉลองพระองค์เท่านั้นจะหายโรคเป็นคนเดียวที่มีความเชื่อเช่นนี้3นะครับคนที่ทุกข์ทรมานคิดเชื่อแล้วลงมือทำเพียงได้แต่ต้องชายเสื้อของพระองค์จะหายโรคไม่ได้เกิดจากความคิดอย่างเดียวแต่มีความเชื่อและลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองได้คิดและเชื่อนั้นจึงเป็นเหตุให้ได้รับการเยียวยารักษาให้หายจากโรคที่เขาทุกข์ทรมานมา12ปีประการที่4นะครับความเชื่อวางใจนำมาซึ่งการเยียวยารักษานี่คือพระคุณของพระเจ้าเยซูมาเพื่อเยียวยารักษาให้กับทุกคนที่มีความเชื่อที่มีความวางใจในพระองค์นะครับเหมือนหญิงคนนี้ที่รับการเยียวยารักษาให้หายโรคประการที่5เยซูพร้อมให้รบกวนเพราะพระองค์ทรงรักและห่วงใยทุกคนที่บอกว่าอย่าไปรบกวนพระองค์เลยลูกสาวท่านตายแล้วแต่เยซูบอกไม่พระองค์พร้อมที่จะถูกรบกวนเพื่อนำการเป็นขึ้นจากความตายมาให้กับลูกสาวของไยรัสในธรรมศาลาประการที่6นะครับพระเยซูมีอำนาจเหนือความตายเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและตอนท้ายเราจะเห็นนะครับถึงแม้พระเยซูถูกตึงตายที่ไม้กางเขนวันที่3พระองค์ก็เป็นขึ้นจากความตายนี่เป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มีชัยชนะเหนือความบาปและความตายซึ่งจะทำให้เราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นเป็นขึ้นจากความตายเช่นเดียวกันท้ายนี้ก็จะขอฝากข้อคิดไว้2ประการนะครับ1คิดเชื่อลงมือทำอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น2แม้ใครจะไม่เชื่อแต่ให้เราเชื่อวางใจในพระคริสต์เราได้ชีวิตใหม่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมให้กับเราทุกคน
ด้วยพระคุณความรักของพระองค์ขอเราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับการสัจจันที่เกิดขึ้นเป็นแบบอย่างให้เราเห็นถึงความเชื่อวางใจในพระองค์เป็นเหตุให้ได้รับการเยียวยารักษาได้รับการหนุนจิตชูใจด้วยพระชนะคำของพระองค์ขอพระเยซูได้ทรงโปรดอวยพรให้เรามีความเชื่อวางใจในพระองค์เสมอและรู้ว่าการสัจจันเกิดขึ้นได้เสมอจากพระคุณและความรักความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราจึงอธิษฐานทูลขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าทุกท่านชอบรายการของซีเจนไทยก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่ได้รับลงในช่องคอมเมนต์ผ่าน YouTube Facebook ของซีเจนไทยขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ